สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยพวกผมนายลิงซ่าผมมันเพย์บอลอีกครั้งแล้วนะครับนะครับแม่งมือไปโดนอีกแล้วเชี่ยจอยเนี่ยครับผมที่ผมจากที่ผมดูมานะเมื่อกี้นะก่อนที่จะเข้าคลิปนะลิงผมเนี่ยมีสายอะดามันมันเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแต่ลดพลังโจมตีเวทใช่ไหมโอเคแหละนะผมนกนี่นี่สายฮัสตี้นี่ถ้าซีนี่เพิ่มรถอะไรผมจำไม่ได้นะครับแต่ซันดาร์ครับซันดาร์นี่ใส่อดัมแมนน่ะอดัมแมนมันเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วลดพลังเวทอ่ะแต่ซันดาร์มันต้องเล่นเวทคุณเออแล้วดูดิไอ้แค่สไตล์ผมอ่ะนี่ใส่โมเนตแต่นี่ใส่โมเนตคือเพิ่มโจมตีพลังโจมตีเวทแต่ลดพลังโจมตีธรรมดากายภาพอ่ะแต่ว่าส่วนสไตล์อ่ะต้องเล่นโจมตีธรรมดามันสลับกันกับตันด้านะคุณโอ้โหแม่งโคตรแย่เลยรู้สึกแย่มากครับผมดูดิว่าผมแม่เจ้าครับผมแต่ว่าสันด้าจะมีอาบิลิตี้สวามนะครับสวามนี่รู้สึกว่าจะถ้าเลื่อนเหลือ1ใน3ของพลังโจมตีก็คือพลังโจมตีอะไรแล้วเลื่อนเหลือ1ใน3ของทั้งหมดนะครับก็จะพลังโจมตีจะเพิ่มมาอีก 1.5 นะครับผมคราวนี้เรามาดูท่าสไตล์ดีกว่ามีท่าอะไรก็โอ้โหไม่มีท่าเที่ยวอะไรเลยครับก็มีท่าที่โอเคอยู่ท่านี้นะครับเอาไว้จะแบบว่าเอาไว้จะจับน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าจะตีแล้วเลือดจะเหลือ1นะครับผมมันเยี่ยมจริงๆโหนี่เพิ่มความเร็วกับอันนี้เพิ่มโอกาสติดคิริคอนนะครับผมช่างมันแล้วก็ผมก็เอาสไตล์มาเข้าทีมนะครับผมเราไปลุยกันต่อเลยพูดกันมากแล้วตั้ง2นาทีครับผมมีใครอยู่มีใครคุยด้วยฮะเราพูดถึงมิดโครเนมครับผมถ้ำโครเนมนะครับอยู่ในเขตนี้แสดงว่าถ้ำโครเนมต้องอยู่ใกล้ๆนี้แน่ๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นทำข้างล่างนี้ครับก็เป็นได้นะครับตำรวจก่อนครับตำรวจบ้านครับมาเจอกันครับเดี๋ยวนะดูพูดถึงอะไรอ่ะสปิริตเอเวอร์ชั่นเหรอเขาพูดถึงตำนานของเขตต่างๆใช่ไหมเอ๊ะบ้านคุณย้ายโปเกมอนเกมบอลลุนต้าบอลโอชั่นดีไว้จุดนี้ลิงไม่ซื้อไม่อยากมาเดี๋ยวไปก่อนคุณตาครัชโอ้ยึดแค่ดักบอลครับนี่ผมก็ซื้อ30ลูกนะครับควิกบอลครับมีโอกาสคือยังไงล่ะถ้าเจอมอนแล้วซัดบอลเลยอ่ะก็จะมีโอกาสติดนะครับผมเยอะมากแล้วตอนนี้ทำบอลนะครับเอาไว้เวลาที่ส่วนใหญ่จะเอาไว้จับสัตว์ในตำนานนะเพราะว่าทำบอลเนี่ยมีถ้ายิ่งหลายเทิร์นเข้าไปเนี่ยทำบอลเนี่ยจะมีประโยชน์สูงครับผมแล้วก็มีอันนี้ดาร์กบอลนะครับเอาไว้จับโปเกมอนกลางคืนโปเกมอนท่าดาร์กอะไรนี่นะครับผมเป็นบอลที่สวยทีเดียวนะครับผมมืดๆดำๆดาร์กๆเนี่ยชอบหนูชอบนะครับมีบอกหน่อยนะครับจะเราพี่แหละอยู่ดีก็ให้ของมาล็อกอะไรสักอย่างอ๋อเป็นแอปครับผมผมขอดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรนาฬิกานะครับตอนนี้2ทุ่ม36 37ว้าวแม่งให้แอปพี่อะไรมาไม่มีสาระอีกแล้วนานลงเกมนี้จ้ะ
ระเบิดคุณยายพูดถึงระเบิดอีกแล้วศาลเจ้าโอ้เฮ้ยแกน่ะดูแล้วอะไรนะอยากจะสู้เหรอจัดมาจัดมาเลยต้องการอยู่แล้วจัดมาพร้อมมาโอ้โหนะครับพอดีเลยครับก็ส่งเดลบินมาก็สบายครับโกนแบทโกนแบทก็ต้องสำนักครับผมไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่านะเขามาเก็บเวลให้สไตล์ช่วงหลังๆอย่างนี้เนี่ยคิดไม่ทันนะคุณผมใส่เครื่องเลยรู้ให้สไตล์นะเปลี่ยนละเปลี่ยนจากธรรมดาไปให้สไตล์เห็นเป็นปลาลาบเย้คุณยายแน่นอนครับผมช่วยเมืองเอาไว้นะครับคุณยายว่าไงอยากจะให้อะไรนะโอชามเราโอชามให้คุณยายไปนะครับผมสร้อยคอของวัตลุนะครับเจ้าหนุ่มสองโลกนะครับเจ้าหนุ่มสองโลกคุณยายมองเหี้ยอะไรเข้าไปดิโอ้ my godอ่ะมีครับมีนี่อยู่ครับเป็นสัญลักษณ์รูปนะครับผมเพ้นไว้นะครับผมบอกว่าเป็นวัตถุประหลาดเป็นเทพทีโอของภาคนี้ใช่ไหมมีคนมาครับโอ้จำชื่อไม่ได้ว่ะตอนนี้นะครับผมเจอคนที่เราเจอตอนต้นเกมป่าทางซ้ายอะคุณครับผมที่ผมบอกว่าเขามาจากภาคก่อนนะตอนแรกเขาผมสีแดงนะแล้วตอนนี้ภาคนี้ทำไมเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้เอ้ยเฮียผมตกลงไปแล้วคุยอะไรกันวะไอ้เฮียแล้วครับท้าตีท้าไฟกันอีกแล้วครับกูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับโอเคครับผมส่งนิวล่ามาก็ได้ครับต่อยครับผมนิวนาแพ้ท่าต่อสู้กับไฟนะครับโอ้สไตล์ไปท่าวิ่งกันแทนครับผมมันเจ๋งมากเลยครับคันเอ็นจีเอาออกครับบอกไว้ว่าผมไม่ใช่สายบัฟนะผมเป็นสายบู๊ล้างผ่านครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีสกิลบัฟนะผมค่อยเล่นนะเสียงเพลงซูบอสแม่งมันไม่เล้าเลยมันไม่สนเลยอ่ะไม่สนเลยผมอยากจะลุยเลยมันธรรมดามันเบาๆอ่ะโอ้ยเฮียคนแบทเขาไม่ตายด้วยโอ้โหซูเปอร์โซนิกครับผมหนีหลบได้ครับมันไฮเปอร์โพชั่นนะแจ๊คนแบทนี่มันนั่งมันปวดจริงๆนะคุณแล้วถ้ามันเปลี่ยนเป็นคูโรแบทด้วยนะคุณโอ้ยเฮียมันตีโคตรแรงเลยคุณยังไม่ตายจานเบกดองลูกโกรธน่าจะเป็นยามิกะราสึนะใช่จริงด้วยโอ้ยจริงๆต้องเก่งนะมันมีร่างอีกร่างนึงด้วยเย้
ผมตัวหน้านี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันเพิ่งมาเปิดตัวนะผมเดี๋ยวสักพักไว้สักพักนึงครับผมว่ามันได้ท่าขี่คลื่นแล้วว่ายน้ำจ่อมนะผมยายใจดีจุงเบยเอาล่ะทีนี้ตามหินนี่มีของไหมเนี่ยฮะเฮ้ยของหน่อยได้ไหมเฮ้ยของเฮ้ยมีอัดโอเจอคนนี้ก็ว่าเขาชอบคนนี้สวยอ่ะไปห้องสมุดที่เมืองซานาราเวสซานาราเวซิตี้จ้ะแล้วก็อะไรเนี่ยให้ไวเลยจะเย็นๆเลยดราก้อนเฟนนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้ท่านมังกรแรงขึ้น 10% นี่นะครับผมทีนี้ครับใส่ท่าว่ายน้ำก่อนนะผมเรามีตัวที่เป็นมาสเตอร์ HM นะครับผมโอเคครับนี่เอ้าเหี้ยใส่ไม่ได้ครับต้องเป็นร่าง2ก่อนนะครับผมจะใส่ได้โอ้แม่ชีทแมนโอ้แย่ทำไงดีวะเดี๋ยวเราขอดูเมืองในนี่ก่อนแล้วกันเมืองชื่อเหี้ยอะไรนะอะไรซาซาอะไรนะก็จะอยู่ข้างบนไม่ใช่นี่มันน้ำแข็งไม่ใช่มันกูอยู่แน่เลยไม่ใช่เฮ้ยเมื่อกี้เขาพูดถึงเมืองนี้หรือเปล่าจำไม่ได้นี่ไงเขาพูดถึงเมืองนี้ใช่เขาพูดถึงเมืองนี้สนลองเดี๋ยวนะผมขอเข้าไปดูในไอ้นี่ก่อนว่ามีตัวที่ผมจะต้องใช้ไหมไอ้มีว่ะคุณไอ้เหี้ยกูไปจับมาตอนไหนเย่ทีนี้นะผมก็ว่ายน้ำได้แบงค์สบายนะนะครับมีท่าวัตกันด้วยบ้าเชียงซื้อนะก่อนจะไปลงเมืองนู้นนะครับขอสำรวจก่อนสำรวจตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างกำลืมแล้วไม่ได้ใส่ผ้าไอ้นี่ให้ครับสลายหินแย่แล้วแย่แล้วบินแล้วกันนะนั่นไงแอร์ตอนแรกมาเลยนะโอ้ยเฮียเกือบเพิ่งหลอนเลยครับเย้แมงกระพังนี่เทนเนอร์นกเขาเยอะซะด้วยนะดูชลาชปะจุ๊บปะจุ๊บเฮ้ย
ัวนี้เป็นเหล็กและพลังจิตนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเผาครับเผาอย่างเดียวเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจัดไปไปเผาเหมือนเดิมนี่ทำไมวะคุณทำไมจะต้องเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆวะไม่เหมือนครับไม่เบื่อเลยคุณเบื่อนะครับเฮ้ยอันนี้คุณต้องดันหินแล้วเอ๊ะจะดูไม่ทันสปอปิทันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแมลงด้วยเผาเลยถ้าเป็นแมลงก็เผาเลยน่าใจด้วยกบพลังจิตนะแจ๊แพ้ธาตุแมลงนะแจ๊ไม่มีแจ๊เอาคนนี้ไปก่อนนะแจ๊เป็นธาตุดินจากทำให้ตกได้นะแจ๊เฮ้ยอะไรวะคุณโอ้โหเนี่ยมันผมมันโยนบอลหนูว่าแล้วมันมีควันมีอะไรโคตรเท่อะคุณไอ้เนี่ยทำไงวะไอ้เนี่ยบอกกูหน่อยดิโอ้คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับทำยังไงครับผมโอ้นี่ลิงตื่นเต้นนะครับลิงตื่นเต้นมากโอ้สไตล์ก็เผลอๆไปเวล23แล้วนะครับตอนนี้ถ้ำครับโอ้ยหัวของครับอย่าได้ครับบอสโอ้ตัวนี้แล้วนะครับต่อสู้พลังจิตซึ่งดูไม่ซื่อจุ๊บเจออีกแล้วครับไม่น่าโลภลงไปเลยครับโอ้น่าจะให้ยิงกี่เยอะอยู่ครับตอนนี้ดูดิโอ้จ้ะค่อนข้างแรงครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกนะโอ้โห300เองก็หกมันหักครึ่งครับเดิมไปนี่เอาล่ะเอากำไม่มีท่าดันหินคุณแม่เจ้าเอาอย่างไรดีอันเนี้ยครับผมขอสำรวจถ้ำก่อนนะครับยังไม่อยากจะเอ้าจะอยู่ช่องนี้ช่องนี้แน่เลยเสื้อไปก่อนครับสเปรย์กันแมลงง่ายเชือกดึงออกจากถ้ำนะคราชโอ้โหหยุดเลยครับหยุดเงียบเลยครับไปไม่ได้ครับต้องดันหินหยุดเลยครับหยุดจิกๆเลยครับผมยังครับยังไปไม่ได้โอเคครับงั้นเราต้องไปตามสเต็ปของคุณเขาบอกว่าให้ไปเมืองเชียงทางซ้ายนั่นก็เข้าไปก่อนแล้วกันผมนึกออกแล้วไอ้เมืองนั่นน่ะที่ตอนแรกเรามาแล้วมันเป็นน้ำมาแล้วเราไปไม่ได้เออนั่นแหละเฮ้ยได้ไปให้ดูหรือยังวะก็จะยังนี่ไงตะดาบุกน้ำลุยไฟจะเป็นยังไงขอมาลุยเลยจุ๊บ
ผมเฮ้ยผมรู้แล้วนะผมจะเอายังไงดีเท่ากับโปเกมอนน้ำที่ผมยังไม่มีใช้นะครัชหรือว่าเคลียร์หรือว่าใช้สเปรย์อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ลูกแมนตายครับรู้อยู่แล้วว่าต้องเจออะไรอย่างนี้ผมเลยเปลี่ยนมาเป็นสันดาห์ขึ้นหน้าดีกว่าเอาลงมามันเป็นโปรเลกี้ออกมาเย้อ้าวโอเคครับสเปรย์หมดแล้วสวยละคลาชเจอกับแมนลงครับผมลงมาแล้วกันตัวนี้มันแรงตัวนี้มันมีท่าทำให้เราหลับได้แล้วครับผมใช้โฟกัสเอเนอร์จีนะครับใช้ไปเลยเย้ตัวสองเลยเย้ยี่สี่เบอร์น่าจะเป็นแร่คอยลูกคอยไม่แน่ใจนะครับเปลี่ยนไฟออกมาจัดการเลยครับจี๊โอ้โหเท่คุณเท่คุณโอ้ยมันมีคว้าด้วยว่าไอ้ที่ทำไงวะโคตรตาบอ่ะไอ้ที่คนอยากได้อ่ะคุณแบนอาจารย์ดิวโดอีกแล้วคุณดิวโดดีให้มันดิ้นไปก่อนครับผมถามยังไม่หมดให้ดิ้นก่อนจะไม่ได้ดิ้นไอ้ชี้อ่ะผมไม่ได้ตะโกนดิ้นไอ้ยี่กูนั่งดูได้ทั้งวันนะครับผมลงน้ำไปเลยจบเฮ้กระโดดเยอะรถมาเลยครับมาเยอะๆเลยผมชอบผมให้6ตัวเลยก็ได้ครับนี่เยอะมากคุณคุณยิ้มรักรายเลยไลเวล25และคราชสไตล์ได้ฟูลี่คัตเตอร์คราชอ๋อ
อลิงอลิสตี้เฮียนี่ออกไหมเย่ Hyper Fusion ติดอ๋อมันใกล้ตรงนี้นี่เดียวกูถามว่ายข้ามหัวมาโอ้โห5ตัวแล้วครับกินนิ่มๆเลยครับผม5ตัวนะเต็มๆ Gyarados ถ้ามี2ร่างนะร่างนี้เป็นกบใช่ไหมพอร่างของแม่งเปลี่ยนเป็นปลาหมึกคุณนี่ผมพูดงงเลยกับไอ้ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยตัวที่ใช้ในการเปลี่ยนร่างแมนไตนะถ้าว่ามีลูกแมนไตอยู่ต้องเอาตัวนี้อยู่ในที่ด้วยแล้วก็ทำให้แมนไตขึ้นเลเวลแล้วก็ต้องมีตัวนี้อยู่ในปาร์ตี้นะครับผมก็จะทำให้แมนไตเปลี่ยนร่างนะครับมันเป็นปลาแบบว่าคุณมันเป็นตัวเหี้ยอะไรผมไม่รู้เลยมันดูแล้วมันอยู่มันกบว่ะผมเลยเรียกมันเป็นกบเย่โอเคใช่ผมอยากว่ายน้ำให้ผมว่ายน้ำเถอะนะแปลกนะครับยังไม่เจอมอนในน้ำเลยเนี่ยแปลกถือว่าแปลกมากปกตินี่เอ๊ะอะไรครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นปีเป็นชาตินะครับโปรเฟสเซอร์โรวันใครครับมึงเป็นใครกระชุกว่าเขาพูดตัวเนี่ยทีมเกมทีมเงินทางขวาออกไปเลยครับเชิญครับเราก็มาถึงเมืองที่เป็นท่าเรือนะครับที่สาวชุดดำนะครับบอกให้เรามานะครับแล้วกูต้องมีอะไรต่อเลยเอ้าไม่ของเท่านั้นให้อะไรวะ48ใช่ไหมสกิลสวาร์ปนะครับสกิลสวาร์ปเอาให้เปลี่ยน ability นะครับของมอนจะเปลี่ยนอันนี้มีอยู่กับเปลี่ยนของเราของคู่ต่อสู้ครับผมลืมไปนึกว่ากำลังจะพูดถึงภาคเอกวายนะครับเอาแต่จริงๆถ้าเราเป็นดับเบิลแบทเทิลนะครับสามารถเปลี่ยนกับฝั่งเราเองก็ได้นะเฮ้ยอันนี้อะไรวะคุณบ้านลบท่าเหรอบ้านลบท่าโจมตีเหรอเรื่องอะไรเดี๋ยวขอลองก่อนตรงไปจะเป็นบ้านที่เอาไว้ใช้ลบท่านะครับผมลืมท่าโจมตีนะครับโอเคไปกันต่อนะครับผมเจอคุณว่าเซ็นเตอร์แล้วดีใจใน3รอบเลย
อันนี้กันปอครับสำรวจบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวอ้าวพี่บ้านล็อกครับผมมีความรู้สึกว่านะครับผมนะครับพอเมื่อเราข้ามสะพานนะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยโผล่นะผมต้องมาทาตีทาไฟครับตามเรื่องตำราของเขาครับผมโอ้โหเขามีมอนทั้ง5ตัวแล้วคุณโอ้โหแล้วเปิดมากับนกสบายนะคุณสบายนะคุณนะผมเล่นสตาร์ทนะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเรียกได้เบบี้โอ้ยเขาใช้ที่นี่อ่ะคุณแคทล็อปแคทล็อปนี่สปีดค่อนข้างสูงมากครับแต่กันล็อบนี่จะเป็นโจมตีกายภาพก็สวยมากนะครับโจมตีกายภาพเป็นแรงมากโอ้โหเทคดาวไม่โดนผม2ทีรวดอ่ะโอ้โหมันเจ๋งว่ะเขาเหลือ3ตัวเขาปล่อยขึ้นน้อยออกมาแล้วผมฮะโอ้ยเยี่ยมมีดาวด้วยโอ้โหเยี่ยมเท่ทำยังไงวะขึ้นนะครับร่างสามเป็นรู้สึกจะเป็นเหล็กกับน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆลิงผมอะชนะเขาได้นะเพราะเขาเป็นธาตุเหล็กอ่ะแต่นี้ถ้าต่อสู้ปล่อยเข้าๆนะแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงโอเคป่ะเพราะยังไงเขาก็มีน้ำเขาก็ชนะไฟอ่ะผมก็เลยเอาไฟฟ้าจิ้มเขาดีกว่าชัวร์โอ้โหทำไมแล้ว27แมวเฮลาครอสนี่เที่ยวผมโคตรอยากได้คุณโอ้โหนี่โคตรหล่อเลยผมแม่งเลยตายเลยโอ้ร่างสามแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงนี้ไม่ธรรมดาทำได้ไหมสบายนะเอ้ยใสใช่ไหมใสก็พูดถึงอะไรเนี่ยไปฝึกที่เกาะไอรอนนะครับแล้วก็จะผมเจอโรงยิมคุณคนสวยครับผมว่าในนี้ต้องมีอะไรแน่น่าจะเป็นห้องสมุดที่แบบที่ผู้หญิงชุดขาวเขาเริ่มบอกว่าให้มาที่ห้องสมุดที่เมืองนี้ใช่ไหมน่าจะมีอะไรนะครับน่าจะมีเรื่องไม่น่าจะมีอะไรนะไม่มีอะไรเลยครับเอ้ยนานครับยังคุณสุดโน้ตคือยังไงอะไรอะไรเอาเงี้ยกูแอบซ้ำตรงนี้อะไร
ไม่เอาไม่เอาไม่อยากรู้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูฉลามไม่เอาไปทีวีดูทีวีไม่เอาไม่ดูแล้วดูที่ไหนไม่เอาถนนสาย212ฝนตกโอ้ยสัตว์กูรู้แล้วไปยิ้มครับยิ้มเข้าโฟล์คเซ็นเตอร์ก่อนวิ่งทำไมขับรถเร็วกว่าโอเคครับผมยิ้มเท่าไหร่แล้วเนี่ยยิ้มหกแล้วเฮ้ยยิ้มหกหรือยิ้มเจ็ดจำไม่ได้แล้วน่าจะยิ้มเจ็ดแล้วมั้งโอ้โหดูพื้นผมรู้เลยครับดูพื้นผมรู้เลยครับยิ้มอะไรครับวันนี้นะครับเป็นยิ้มเหล็กครับเอาไฟขึ้นมาเลยครับส่วนใหญ่ครับเหล็กเขาจะพ่วงเปิดจะพ่วงดินมาด้วยอัดพื้นที่จะเป็นแมลงแล้วแต่ดวงครับก็จะเจอครับคือมันก็เลยเจอกับมอนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะวางเลยไม่อยากจะคิดเลยครับโอ้โหแล้วเวลสามแปดครับโอ้โหแล้วเวลเยอะหืมไปไม่เข้าคุณขนาดเขาแพ้ทางนะขนาดเขาแพ้ทางนะคุณสองนะเฮ้ยแต่เขาเป็นเหล็กอ่ะผมใช้ท่าต่อยก็ได้นะเทินไปก่อนพ่อก่อนไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับท่านนี้นะครับเอาไว้ใช้กับมอนประเภทที่ชอบสร้างความก่อกวนนะครับจะทำให้มอนฝั่งตรงข้ามที่โดนใช้ท่านี้นะครับไม่สามารถใช้ท่าบัฟหรือท่าอะไรอื่นได้เลยนอกจากท่าที่เป็นท่าโจมตีนะครับผมลืมนึกไปแล้วผมเป็นท่าต่อสู้อ่ะเชี่ยหลอกตัวเองนะคุณได้ยังมากหลอกตัวเองลืมจริงๆถ้าเมื่อกี้ผมปล่อยอาจจะตายเลยก็ได้นะเพราะว่าลิงผมมันเป็นอะดามันแล้วก็โจมตีแรงอยู่แล้วอ่ะแต่ไฟเมื่อกี้มันเป็นยิงเวทใช่ไหมล่ะบ๊ายบายจริงๆคอยนี่ก็น่าเล่นนะครับแต่ว่าร่างตาแม่งช้าสปีดน้อยสันดาดีกว่าสปีดแม่งร้อยกว่าไอ้พวกเร็วต่อยไหมครับเก็บไปเรื่อยน้อยเอาโดนดักควายครับนี่ไม่ต้องไปกูเห็นแล้วว่ามันตันตะกี้ขอบบอกว่าเป็นยิมเหล็กครับผมไม่ใช้แต่คอยแต่ก็ยังดีครับที่มีคอยที่นี่ไม่มี ability study นะต่อทีเดียวตายก็โอเคครับไม่มีโอกาสได้สวนเราเท่าไหร่กันเลยโอ้ยหัวเขียวหัดฟันครับผมโอ้โหตัวนี้นะครับมันแรงเลยครับแค่ไฟคูณ4ดัดไปเลยนะดัดเลย
โอ้โหนี่ขนาดผมโอ้ยเบานะจิ้มทีเดียวตายเลยต่อไปด้วยท่าแฟลชครับผมโอ้โหนี่เป็นของดีนะครับแฟลชครับผมเยี่ยมมากเลยครับมีคนอยู่มีเทรนเนอร์อยู่น่าจะเป็นทางที่ถูกไอ้เชี่ยรู้ว่าจะรอคุยมาข้างล่างไอ้เชี่ยโอ้โหนี่เบื่อไงครับจอมาตัวหนึ่งเป็นแม่คอยแค่นะโอ้หมดแล้วเนี่ยเรียนตามไปจุ๊บไปจุ๊บผมรู้สึกว่าผมโดนดักทางมือมาเลยครับผมทางรับเร็วนะครับต่อยเลยโอ้โหเฮียต่อยไม่เข้าครับผมคิดผิดมาคุณแสดงว่าไฟยังแรงกว่านะโอ้โหเขาใช้ท่าแซนสตอมนะครับผมทำให้บอลที่ไม่ใช่ธาตุเหล็กดินหินนะครับผมจะต้องเสียเลือดทุกเกมได้รับผลจากสายเข้าตานะครับโอ้ยเขาเล็กๆนะครับเล็กๆนี่โอ้ยสกิลเรียกพวกเรียกฝนเรียกแดดเรียกไฟแล้วผมพวกนี้จะอยู่ได้อีกมากด้วยนะมีรู้สึกว่าจะมีผล5เทิร์นนะครับผมจะเป็นแบบนี้ไปเหรอสไตล์แม่งดูเนียนๆเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนดักทุกคนชุบทุกคนชุบทุกคนไปลุ้นเราคนเราอาจจะไม่ได้โดนดักอย่างที่เราคิดก็ได้เอาวอร์มจ้าเย้สไปร์สาวสุดแล้วคริ้งคริ้งแล้วก็แชร์แล้วก็แชร์
หนึ่งเฮ้ยมาถูกแล้วคุณมาถูกแล้วมาถูกแล้วมาถูกแล้วเย้เอาละผมสู้กับหัวหน้ายิมทันเลอร์เฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นคนนี้จะเป็นพ่อเป็นพ่อของหัวหน้ายิมหนึ่งเลยรู้สึกว่านะผมโอ้โหเปิดมาด้วยแรคอยเลยครับแรคอยใช่ไหมครับต่อยเลยครับไม่ตายคุณไม่ต้องโซ่โอ้ยลดพลังสเปเชียลดีเฟนส์ของผมนะครับผมนะครับผมสเปเชียลดีเฟนส์ที่ผมมันอ่อนด๋อยอยู่แล้วก็ยิ่งลดเข้าไปอีกนะครับผมโอ้ยก็โอ้โอเคครับเขาใช้3ตัวถ้าใช้3ตัวก็เอาครับสบายครับผมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเฮ้ยเกรกโอ้โหโอ้โหไม่คิดครับไม่คิดว่าเขาจะใส่ท่านี้มาครับผมแพ้ครับผมแพ้โมซีแล้วโอ้โหที่นี่ครอบครัวโอ้โหยังแค่ครับโอ้โหครับขอโอ้โหสัก15รอบครับผมมือนะมือนี่ขอเลยครับผมขอเลยครับนี่ขอเลยโอ้ไม่ได้ชุบชีวิตมอนนานครับเควสด้วยอีกครับเควสด้วยอีกผมชอบครับผมจับได้ครับโอ้ยดีวะโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงเลยครับถ้าแบบนี้ผมไม่คิดอีกเฮ้ยท่านี่ไงแค่เอาก่อนเลยครับเพราะมันแบบถ้าหากินครับยี่ได้ผมครับแต่ว่าท่านี้นะครับจะลดดีเฟนซ์และสเปเชียลดีเฟนซ์ลงอีกเป็นระดับครับผมแย่ครับรู้สึกว่าจะเป็นไดโนเสาร์ฟอสซิลนะครับเพราะเราเห็นแผ่นเสาร์ล่างของด้านนี้ตรงนี้ก็เป็นธาตุเหล็กนะครับเหล็กกับดินหรือเปล่าแน่ใจเราก็จะไม่ยอมแพ้แล้วครับผมปล่อยไปเรื่อยๆครับถึงก็ไม่เข้าก็เหอะไม่เข้าได้ไงวะโอ้ยถึงกับตายครับผมถึงกับเงื่อนครับไม่น่าเชื่อครับผมโอ้ไม่ได้คิดเลยครับท่านเดินว่าแบบโอ้โหวันนี้ KO นะครับผมกะว่าถ้าไม่ถึงถ้าเขาคว่ำผมอีกอะผมก็จะชุบแล้วก็เอามาต่อยอีกอีกทีนะได้ไม่เบื่อครับแล้วก็ได้อะไรเนี่ยอ๋อเหรียญยิ้มที่6แล้วเทียม91ครับถ้าอะไรผมเดาว่าเอิร์ธเควกไม่ใช่ครับเป็นแฟตแคนนอนแฟตแคนนอนเอาไว้ใช้กับโปเกมอนเหล็กครับผมซึ่งไม่มีครับผมไม่มีแล้วจะให้ทำต่อเอ๊ะโอเคครับผมอ้าวใช่ฉันได้เหรียญยิ้มมาแล้วล่ะก็จนฉันไม่แน่หรอเอ๊ะเขาบอกว่าให้ตามเข้าไปที่ห้องสมุดสุดแสนจะลึกล้ำแล้วยังไงอ๋อนี่ไงเขาพูดถึงท่าดันหินไอรอนอินไนท์แฮปปี้โอแค่ท่าดันหินได้ท่าดันหินให้รีบไปที่เกาะเหล็กจ
จะมีท่าดันหินอะไรสักอย่างเกาะเหล็กไอรอนไอรอนไอแลนด์เกาะเหล็กไงเนี่ยโอ้โหห้าสิบกว่านาทีแล้วคุณโอเคครับเอาเป็นว่าขอจบพาร์ทนี้แล้วกันนะแจ๊คแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับจ้าแม่